ราออกจากงานราชการรับราชการที่รัฐสภาค่ะมา17ปีทุกคนที่มาที่นี่ทุกคนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งทุกคนอเมริกาเหมือนอย่างที่เราคิดไหมคะเอาจริงเลยจริงๆเลยนะนี่เหลืออเมริกาเซอร์ไพรส์ไปเลยอยู่คนละโลกตอนนั้นร้องกลับบ้านอ่ะเราไม่ได้ภาษาแล้วเราก็มาในพื้นเพของครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไงเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่รู้อเมริกาเป็นยังไงไม่ใช่อย่างที่คิดมันลำบากนะโคตรโหดค่ะยังไงใช่เลยนึกว่ามันจะสบายจอมเล่นจะมาขอตังค์ใครจะโผล่ทางไหนแม่งโผล่มาเลยใช่ไหมมาอยู่ได้ปีนึงครับ40ปีบอกได้เลยใครที่จะมาอเมริกานะคะตั้งสติสมัครงานที่ไหนภาษาอังกฤษก็ต้องเป๊ะมันก็ใช่ในบางประเด็นนะใช่นิดนึงพอปิดกล้องก็มาเลยจบป.5ที่ไทยก็11ปีได้แล้วตอนคิดว่าหนูอยู่เมืองไทยอ่ะหนูคิดว่าหนูแบบเก่งภาษาอังกฤษมากแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยคือสูตรมากเลยเป็นตัวเราเองได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดอ่ะอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่มีไม่ใช่แล้วก็มีใช่ครับเตรียมตัวยังไงบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเลยที่ต้องมาอยู่ในอเมริกาตอนช่วงที่ลำบากมากๆเคยคิดอยากกลับไปอยู่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยไหมโอ้โหมองไปทางไหนก็มีแต่คนไทยนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ไททาวน์ฮอลลีวูดนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะคะสงกรานต์ในเดือนสิงหานี่แหละแล้ววันนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เจอคนไทยทุกเพศทุกวัยนะคะและเราก็จะได้มาสัมภาษณ์นะคะว่าคนไทยที่เขามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าโอเคแล้วก็จะมีใครที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกหรือเปล่าเนาะไปตามหากันอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรนะคะพี่อยู่ลำปางนานแล้วค่ะประมาณสักกี่ปีประมาณ4ปีแล้วตอนที่เรามาอยู่อเมริกาปุ๊บใช่อย่างที่คิดไหมไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เหมือนแบบเลิศหรูมากแต่พอมาที่นี่โฮมเลดอะไรเยอะเอ6ปีแล้วค่ะเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยก่อนที่จะมาอเมริกาไม่มีใครบอกเรื่องคนไร้บ้านโฮมเลดเลยลงไปดาวน์ทาวน์เลยแล้วแต่งตัวแบบเป็นแม่สวยมากแต่งตัวสวยเลยแล้วเป็นยังไงจะโฮมเลดเดินมาขอตังค่ะแทนเจอโฮมเลดมาขอตังค์ถ้าใครอยากมาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกเลยเหรอก็ครึ่งหนึ่งเต็มตัวเต็มใจนะคะครึ่งหนึ่งว่าไม่ใช่อย่างที่ฝันหรือว่าใครบอกนี่หันสองเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดคุณสุรินทร์ค่ะสุรินทร์มาอยู่อเมริกานานหรือยัง20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วก่อนมาเป็นยังไงอเมริกาอยากกลับบ้านค่ะอยากกลับบ้านเพราะมันอยากกลับเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากกลับเจองานลำบากทำร้านอาหารมันก็ลำบากค่ะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินค่ะแล้วตอนช่วงที่ลำบากมากๆเคยคิดอยากกลับไปอยู่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยไหมคิดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็สู้ต่อค่ะสู้ต่อจนมาถึงทุกวันนี้20ปีแล้วทำงานตอนนี้ก็จากที่มาใหม่ๆพูดภาษาไม่ได้ไปเรียนภาษาแล้วก็ตอนนี้ทำงานโรงพยาบาลค่ะทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะว้าวตั้งแต่ตอนที่ไปดูตำรวจแล้วก็ไปทหารขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะ67ปีค่ะประมาณ67ปีอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดไว้ป่ะเซอร์ไพรส์อยู่นะเพราะมันก็แตกต่างถ้าอยู่ไทยทาวน์เลยก็รู้สึกว่าอยู่เหมือนเมืองไทยแต่ถ้าอยู่แถวอื่นละแวกอื่นนอกจากตรงนี้นะไทยทาวน์ก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างมันสวยแล้วก็มีมุมดีไม่ดีนะเคยอยู่ดาวน์ทาวน์เลยเพิ่งย้ายใช่ค่ะอยู่พวกหนูแบบไม่แฮปปี้เลยอยู่ไปเหมือนแบบ depressed มันหดหู่อยู่ได้แล้วหดหู่ไม่อยู่ที่อพาร์ทเมนต์ก็ดีสวยนะแต่คือพอเดินออกมาแล้วเหมือนแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอะหนูชอบ the beach ชอบคนความแบบเปิดกว้าง freedom ใช่ค่ะอยากทำอะไรก็ทำแฮปปี้แต่ถ้าที่ไทยคือถ้าแบบทำอะไรบางคนเขาก็จะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีอคติหรือแบบ complain มากกว่าที่อเมริกาถ้าเราแต่งเกินไปเขาจะอาจจะไม่ชอบแต่ที่นี่คือแต่งยังไงก็แต่งแบบ you happy like who no one cares แต่ขอให้มีเขาเรียกว่าภาษาไทยกาลเทศะใช่ค่ะใช่ๆ20ปีแล้วค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดว่าป่ะไม่ใช่เลยยังไงมันเป็นพาร์ทที่แบบสวยหรูมากเราคิดว่าเอ้ยเรามาแล้วแบ
แบบเราจะพูดภาษาไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมาถึงปุ๊บแล้วมันก็แบบเออไปเลยอยู่คนละโลกการเป็นอยู่การกินการอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนที่บ้านเราก็เลยแบบตัวเยอะเลยใช่ไหมมันก็ช็อกอะค่ะว่าเออเราต้องแบบปรับกับคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะชินแล้วเป็นบ้านเกิดของเราไปเลยก็แอบเห็นข้างหลังนี่แฟนป่ะคะใช่ค่ะถึงว่าชินนะคะมาอยู่ได้ปีนึงครับ1ปีครับผมแล้วมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดพะเยาครับผมฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่พะเยาด้วยครับแถวไหนในตัวเมืองพะเยาครับผมฝากร้านอาหารอินดอร์แทชิเก้นครับผมอยู่ซันต้าครับผมมาทำร้านอาหารอยู่ที่นี่ครับพอมาทำร้านอาหารครับผมทำไมอ่ะทำร้านที่พะเยามันไม่โอเคหรือว่ายังไงทำไมถึงก็โอเคครับพอดีมาช่วยพี่สาวครับครับมาช่วยพี่สาวเปิดร้านอาหารที่นี่ครับแล้วก็ส่งตัวเล็กเรียนด้วยก็เลยพามาเรียนที่นี่เลยชอบไหมชอบอเมริกาไหมก็ชอบฮะก็ชอบก็แล้วตอนมาใหม่ๆเป็นไงไปเจอเพื่อนแล้วงงไหมเขาพูดภาษาอังกฤษอะไรกันน่ะน้องได้ภาษาอยู่ปะได้ครับผมอ๋อโอเคเขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็มันก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดนะพี่คิดว่าไงตอนแรกอ่ะคิดว่าคือความสวยงามมันมีเยอะแต่พอเรามาจริงๆเราได้มาสัมผัสมันก็ดีอย่างนึงด้านดีก็มีมากแต่เราก็ต้องเดินชีวิตไปให้ได้มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดใช่ครับก็ดีนะครับเป็นประเทศที่น่าอยู่ครับผมครับแต่ก็ให้มาเรียนรู้ชีวิตครับผมเองครับผมลำปางค่ะเฮ้ยลำปางบุกอ่ะเยอะมากเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะไม่เพราะว่าแบบเรารู้จักกันแล้วก็แบบแนะนำกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบมาเป็นแรงงานแล้วก็แบบโดนหลอกเงินเมื่อก่อนไงแล้วเขาก็แบบทางกงสุลเขาก็ช่วยเหลือได้กินฟ้าแล้วก็แนะนำให้แบบลูกหรือว่าภรรยาอะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่ได้อ๋ออันนี้คือเหตุการณ์นานแล้วใช่ค่ะประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นเขาแบบโดนหลอกมาค้าแรงงานอะไรเงี้ยค่ะอ๋อลำปางก็เลยเยอะตั้งแต่ตอนมาประมาณ16หรอมาแบบไฮสคูลอะไรอ่ะแล้วแล้วอย่างเงี้ยเข้าโรงเรียนนะตอนนั้นอ่ะอ๋อเขาเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรไหมไม่มีเลยเขาแบบดูแลอย่างดีหรืออะไรอย่างเงี้ยภาษานี่เป็นปัญหามากตอนที่ว่าหนูอยู่เมืองไทยอ่ะหนูคิดว่าหนูแบบเก่งภาษาอังกฤษมากแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยคือสูตรมากเลยที่เราเรียนแบบอินเตอร์อะไรอย่างงี้มาเลยไม่หนูอยู่โรงเรียนธรรมดาแต่หนูได้เกรด4ตลอดเลยอ๋อเก่งภาษาอังกฤษแต่พอมาที่นี่มันยังไงอ่ะเพราะแบบเขาพูดเร็วแล้วเราบางทีเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะสำเนียงด้วยอะไรด้วยสำเนียงด้วย6-7 ปีมาจากจังหวัดอะไรอยู่เมืองไทยอยู่เพชรบูรณ์ค่ะตอนที่มาอเมริกาครั้งแรกปุ๊บใช่อย่างที่คิดไหมถามว่าใช่ไหมเกินคาดค่ะเขาใช้คำว่าเกินคาดเพราะว่าเราไม่ได้มากับคำคาดหวังสูง1เราเด็กบ้านนอกเราไม่ได้ภาษาแล้วเราก็มาในพื้นเพของครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากเราก็ทำการเริ่มต้นทุกอย่างที่นี่ใหม่ค่ะก็มาขอใช้คำว่ามากับความว่าพยายามดีกว่าค่ะมาถึงตอนนี้6-7ปีแล้วเป็นยังไงบ้างทุกอย่างดีขึ้นค่ะดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีรายได้ทัศนคติความรู้ทุกอย่างเติมขึ้นได้ตัวเราเองค่ะก็ประมาณ20ปีใช่นานมาเป็นคนจังหวัดอะไรสมุทรปราการตอนนั้นร้องกลับบ้านอ่ะเฮ้ยจริงจริงทำไมเจออะไรก็คิดถึงเมืองไทยอะครับแล้วก็อยากจะกลับเมืองไทยก็พอผ่านไปสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันใช้ชีวิตง่ายแล้วก็เขาเรียกว่ามันสวัสดิการอะไรต่างๆดีอ่ะแล้วตอนนี้ร้องกลับบ้านไหมเนี่ยไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องโอเคขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะตามเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินนี่ต้องพี่อาร์ตเลยนะคะเพจนี้เลยนะคะของกินเพียบเข้าปีที่8แล้วค่ะในการใช่อย่างที่คิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงโดยคือมาครั้งแรกมา LA เลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ Orange County ข้างนอกเมืองเป็นไงบ้างก็คือความแตกต่างหนักเยอะเหมือนกันค่ะก็คือเช่นไม่คิดว่าคนไทยเยอะขนาดนี้2ก็คือนี่มันเหมือนบางไทยเลยบางอย่าง3โฮมเลสใช่ก็เลยแบบไม่ได้ expect แต่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรเรา2006ประมาณเกือบ20ปีระยองครับเอาจริงเลยจริงๆเลยนะคือตอนเด็กๆฝันว่าเฮ้ยเราต้องเจอแบบฝรั่งผมหาอยู่ในแอร์เรียคือเหมือนเคยดูในหนังเลยเสร็จแล้วแต่พอมาถึงจริงก็มีคนหลากหลายเชื้อชาติใช่แต่ว่าคิดไหมก็ถือว่าอิสระทำอะไรก็ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้ตอนเด็กแต่พอมาเจอตอนโตจริงๆนี่ต่างกันเลยมากันทำไมมาสายเขามากันตั้งแต่เช้าเขามาตั้งแต่8โมงนะเขาไม่ต้องมาตักบงตักบาตรก่อนแล้วเป็นคนไทยหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาจะงานจะเลิกแล้วจะมาทำไมเนี่ยผมว่าดีสวัสดี
กากันกี่ปีแล้วผมมาอยู่17ปีครับพี่17ปีผมเกิดที่นี่จริงๆแล้วแต่ผมไปโตที่ไทยแล้วก็กลับมาที่นี่อีกรอบนึงตอนอายุ17แล้วก็อยู่มา30กว่าก็17ปีประมาณอ๋อแล้วตามมา40ปีป่ะโอ้40ปี8ปีครับพี่8ปีอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่มีไม่ใช่แล้วก็มีใช่ครับคือผมมาเหยียบที่ LA ใช่ไหมพี่เราก็จินตนาการเวลาเราดูหนังฝรั่งอย่างดูโฮมอโลนดูอะไรพวกนี้หิมะใช่ไหมพี่แต่พอผมมาเหยียบ LA ไม่ใช่แบบนั้นแหละคนหลายเชื้อชาติก็มาอยู่เยอะมากทีนี้เราจะเจอฝรั่งเยอะๆก็อาจจะไม่เจอแต่อันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรนะเราก็ได้แบบวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมทางด้านความคิดการพูดคือเราอิสระตอนนั้นผมเล่นดนตรีผมก็จะแบบฟังวงไหนความคิดผมก็กระจายเปิดโลกเปิดอะไรหมดเลยผมรู้สึกว่าความอิสระทางความคิดกับการพูดมันสำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์มาอเมริกาครั้งแรกจริงๆไม่ใช่ครั้งนี้เคยมาแล้วก่อนรอบนึงแต่ว่าไปฟลอริดาตอนนั้นที่ไปอ่ะก็ยังคิดว่าอ๋ออเมริกาก็คืออเมริกาอยู่จากในหนังจากอะไรเพราะตอนนั้นไปอยู่เมืองแบบท่องเที่ยวเดสตินอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยฝรั่งมากโอ้ยขับยอร์ชอะไรอย่างงี้แวะมาเที่ยว LA งงก็แบบเฮ้ยทำไมเมืองมันสกปรกจังตอนเดินทางเนี่ยลงรถไฟใต้ดินเป็นยังไงนั้นแหละรถไฟใต้ดินอย่างแรกที่เข้ามาเลยกลิ่นเฮ้ยเหม็นอะไรวะตอนนั้นไปกับพี่บอกมึงกูจะพามึงไปที่นึงเขาเรียกว่าสกิดโตเชื่อป่ะจากแค่แบบเดินทางจากแหล่งที่มันช้อปปิ้งมอลล์สวยหรูตึกสูงๆอ่ะขับไปแค่5นาทีอ่ะคนนอนโฮมเลสเต็นท์บ้านเข็มฉีดยากลางถนนแบบเฮ้ยคนฟังเฮ้ยนี่ดูหนังมากหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงครับเพราะว่ามอสก็ทำอยู่ในย่านสกิดโลนะไปดูได้ว่ามันคือเรื่องจริงและปัจจุบันอันนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วใช่ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ส่วนนี้สำหรับผมมาเรียนนี้ใช่ไหมผมก็คือได้แบบได้เปิดโลกทัศน์ที่เนี่ยค่อนข้างบอกเปิดรับทุกอย่างคุณครูเขาจะได้มาสั่งเราคุณครูเขาเราจะให้เราทำแล้วเขาเหมือนเขาจะมาเหลาเรามาตบเราเฮ้ยทำอย่างนี้มาลองเป็นแบบนี้เสนอไอเดียใหม่ๆมาให้พวกให้เราอ่ะได้คิดแปลกออกให้เราคิดก่อนใช่เป็นคนกรุงเทพมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะโอ้แต่24แล้ว31ปีแล้วอเมริกาใช่อย่างที่คิดไหมคะไม่ใช่เลย ยังไงพี่สิ่งที่เจอดังแจ๊บพอร์ตเนี่ยบอกนี่เหลืออเมริกา LAX ไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่คิดไว้คือมันต้องหนูกว่านี้มันต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นกว่านี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วยิ่งเรายิ่งอยู่นานขึ้นแล้วเราเห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยเรามีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้อะไรเงี้ยอย่างเราเดินเราจอดรถมาเนี่ยเราเดินมาตลอดทางจะมีโฮมเลสมีอะไรเงี้ยเมื่อกี้พาลูกไปทาร์เก็ตตรงซันเซ็ตคนมาขโมยของแล้วเขาต่อหน้าต่อตาพี่เลยลูกยังบอกว่า first time I never see it เออแบบขโมยของแล้วทิ้งของอยู่พื้นอ่ะแล้วก็บอก I'm not taking it go ahead อยู่นี่ได้ด้วยถ้าเราไปขโมยของแล้วถ้าอยู่จับได้แล้วก็โยนทิ้งเนี่ยแล้วก็เดินออกไปไม่ต้องติดคุกใช่ไหมเออก็ดีเนาะส่วนใหญ่คนที่เป็นโฮมเลสจะมีปัญหาพวกทางจิตอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะก็คุยกันคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่อยากไปช่วยเขาแต่เขาไม่อยากให้เราช่วยนี่คือปัญหาของประเทศนี้ขนาดตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเอาจริงโฮมเลสนะคะที่เนี่ยเขาจะมีสถานที่ให้ไปอยู่เชลเตอร์ให้ไปอยู่แต่ว่าหลายคนก็อาจจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระข้างนอกอะไรเขาคิดว่าเชลเตอร์นี่ไม่ใช่คำตอบเขาคำตอบเขาคือเขาต้องการที่จะอยู่ข้างนอกจะทำอะไรก็ทำแล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยคนไม่มีบ้านอยู่เพราะราคาแพงบ้านแพงมากใช่ใช่ก็ทำให้ทุกคนไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านแล้วอะไรที่ทำให้พี่ชอบอเมริกาการศึกษาการศึกษาอย่างเดียวเลยมันดีสำหรับครอบครัวไม่ใช่เพราะเราเป็นเพราะครอบครัวเราอยู่ที่นี่เพราะครอบครัว10ปีได้แล้วค่ะ10ปี10ปีตอนนั้นมาจากเชียงใหม่เลยใช่แล้วแล้วสิ่งที่คิดตอนนั้นอเมริกาเป็นยังไงแล้วพอมาปุ๊บใช่อย่างที่คิดป่ะโอ้โหดิฉันอึ้งมากค่ะเป็นไงเดินออกมาจากบ้านนี่คือแบบกูอยู่บ้านดีกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยคือพูดภาษาก็ไม่ได้ไงก็ต้องไปโรงเรียนมันไม่ได้ซีวิไลอย่างที่เราคิดไงแต่เบเวอร์ลี่ฮิลส์อะไรเงี้ยก็เริ่มเปิดหูเปิดตาโอเคมาถึงแล้วอเมริกาก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าอเมริกามันแต่มันกว้างมันใหญ่แล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละแอเรียมันก็จะมีทั้งด้านแย่ด้านดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเชียงใหม่จ้าคนกรุงเทพค่ะ15ปีคนนี้ล่ะ15ปีค่ะเฮ้ยมาด้วยกันมั้ยเนี่ยไม่ใช่เลยมันลำบากนะเรามาเป็นวีซ่านักเรียนนะไม่มีตังค์อ่ะก็เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช้ตังค์พ่อแม่นั่งรถเมล์ 3-4 ปีเนาะแล้วอยู่เมืองไทยเป็นอย่างนั้นไหมคนหนูนะก็ไม่ใช่คนหนูก็มีรถมีลาขับรถแต่มาที่นี่ต้องบ้านใหญ่โตมา
าที่นี่ปุ๊บนั่งรถเมล์แชร์นั่งรถเมล์แล้วก็อยู่กับเพื่อน 3-4 คนแชร์ห้องห้องกันลำบากแต่สนุก อยู่ที่นี่มันอิสระนะ มันมีความสุขตรงที่ว่าเราไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีอะไรกดเกณฑ์อะไรทำอะไรอิสระต้องขยันตอนนี้ก็มีบริษัทขายผลไม้ด้วยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเฟเชียลนะคะเป็นช่างนวดหน้าค่ะอยู่ที่นี่แล้วก็จบธรรมศาสตร์มาแล้วก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบมาเรียนภาษาแต่ว่าพออยู่ไปมันทำให้เราสู้ชีวิตอะค่ะแล้วมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยทำให้เราโตขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะดูแลตัวเองขยันทำมาหากินแล้วก็สามารถที่จะส่งเงินดูแลครอบครัวที่เมืองไทยได้ด้วยเตรียมความพร้อมมาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดทุกคนที่มาที่นี่ทุกคนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งทุกคนแล้วก็ลำบากต้องแบบใจต้องมาแบบต้องสู้ต้องเต็มที่กับทุกๆอย่างแล้วก็อย่าเลือกงานต้องขยันทำมาหากินแล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะคุณนราธิวา5ปีอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดไว้ไหมโอ้เป็นคำถามที่มันก็ใช่ในบางประเด็นนะบางประเด็นมันก็ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอความ civilization เราคิดว่าแบบมันต้องแบบมีความว้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนึกออกไหมฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามาจริงมันก็เราเห็นปัญหาเยอะเลยอย่างเช่นพวก homeless rental housing แต่ว่าที่มันตรงกับสิ่งที่เราคิดก็คือในเรื่องของ freedom นะครับ freedom of speech freedom of right คือทุกคนมี freedom ในการที่จะทำคืออยู่ที่เนี่ยถ้าเรามีความคิดหรืออะไรดีๆเราสามารถทำได้เลยแล้วคือทุกอย่างมันจะเอื้ออำนวยให้เราสามารถไปสู่เส้นทางที่มันประสบความสำเร็จได้ครับมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอิทธิพลอะไรต่างๆอย่างนี้ครับพี่อันนี้ตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดสุพรรณเป็นคนสุพรรณใช่มาอยู่อเมริกานานยัง40ปีว้าวนี่จะตัวแม่นะคะตัวแม่40ปีย้อนไปนึกถึงสมัยตอนนู้นมาเหยียบอเมริกาปุ๊บอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดไหมโอ้ยเหนื่อยมากเลยอะทำทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นอะเขายังไม่รู้เราเป็นคนไทยเขาชอบเราบอกว่าเป็นไทยวันไทยวันเลยพี่นี่สู้งานมากเขาให้เราเสิร์ฟใช่ไหมหั่นไก่ก็ต้องหั่นล้างห้องน้ำก็ต้องล้างยกโต๊ะก็ต้องยกทำทุกอย่างถึงได้มีวันนี้ไงเมืองนี้ถ้าเกิดเรามีความขยันนะทำได้เลยนี่ก็พี่อยู่ได้2ปีนี่ก็เปิดพิเศษเลยพี่เป็นคนตามเทรนนะอะไรมาพี่จับเลยต้องเร็วมาอยู่ที่ต้องเร็วน้องมัดจำได้ไหมพี่เปิดบุหลันขายของที่อาหารเจก่อนใครเพื่อนเลยแล้วพี่ก็เลยซักเซ็ตฟูพี่ก้องตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่พระประแดงครับคนพระประแดงใช่แล้วแล้วมาอยู่อเมริกากี่ปี15ปีครับ15ปีอเมริกาใช่อย่างที่คิดไหมในมุมมองของ LGBTQ ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดก็จริงๆเรามองว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะต้องเท่าเทียมแบบว่า 100% เลยจริงๆแล้วเราก็ยังโดนบูลลี่อยู่บ้างอะเนาะบางทีเราก็ไม่ได้มีพื้นที่ในสังคมอย่างชัดเจนจริงนะคะที่ไหนอ่ะเอาอะไรกันเนี่ยมาจู่โจมกินข้าวหมักหมาใช่ไหมเนี่ยมือกินข้าวหมักปลาเรื่องราวใน LA ติดตามได้นะคะพวกเราเนี่ยเห็นหน้าคุณตาดีการมากี่ปีแล้วครับ15มาจากจังหวัดอะไรกาญจนบุรีตอนมาอยู่เมกาปุ๊บใช่อย่างที่คิดไหมคนใช่นี่คือที่ที่กูต้องการอยู่และนี่คือประเทศที่เกิดมาเหมือนเกิดผิดประเทศอ่ะกูต้องเป็นคนมีทัศนคติบางอย่างที่เรารู้สึกเราอยากพูดเราอยากสัมภาษณ์เราอยากคุยเราอยากทำเราอยากแอคเป็นตัวเราโดยที่ไม่มีใครมาจับเราเลยได้เป็นตัวเองเต็มที่ใช่อยากทำอะไรก็ได้คบกับใครก็ได้กินอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้เพราะได้อยู่บางประเทศเราต้องเกรงใจพ่อแม่ญาติพี่น้องเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากอับอายในเพอร์ซันนอลพูดตรงๆในยุคนั้นนะพอมาที่นี่คือใช่เลยชอบมากอิสระแม้กระทั่งความคิดเรา voice เราเสียงของเราไม่มีใครมาจัดแม้กระทั่งความคิดของเรามันอิสระเบอร์นั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่านี่คือพื้นฐานของความเป็นคนสิทธิขั้นหนึ่งเลยก็คือ1เราจะต้องรู้แล้วสามารถเป็นตัวเราเองได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดอ่ะสิงห์บุรีคนสิงห์ไปโตที่พิจิตร21ปีแล้วค่ะ21ปีอเมริกาใช่อย่างที่คิดมั้ยไม่ใช่เลยค่ะยังไงโคตรโหดค่ะโหดยังไงโหดมันฮานอนข้างถนนก็นอนมาแล้วที่นี่นะต้องสู้สู้สู้ถึงจะลบไปยังไงก็ยังสู้ค่ะกรุงเทพคนกรุงเทพไม่อยู่เมกานานหรือยัง12ปีแล้วจ้ะ12ปีอยากถามว่าร้านอาหารเป็นไงคะเหนื่อยชิบหายเลยค่ะนี่เพิ่งเปิดร้านอาหารใช่ไหมใช่แล้วยังไงถึงตัดใจมาเปิดร้านอาหารก็แฟนอยากทำก็เลยทำให้แต่ใจรักทำโปรดักชั่นแบบนี้แหละที่มอสเคยเห็นนะอยากทำอยู่มันมาอเมริกา
าปุ๊บอะใช่อย่างที่คิดไหมไม่ใช่เลยยังไงใช่เลยอันนี้คุณมาจนสบายแล้วก็เลิศหรูกว่านี้แต่อยู่ไปอยู่มาชินถ้าเทียบ quality of life นะที่นี่ดีกว่าผมการันตีสำหรับผมนะจัดไม่ได้นะสำหรับตัวผมที่นี่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มครับหนุ่มฮาร์ลีย์ดีวิสันนะคะพี่บ๊อบบี้พี่บ๊อบบี้เป็นคนจังหวัดอะไรนะคะเป็นคนโคราช11 ปีในมุมมองของไบค์เกอร์พอเรามาอยู่ที่นี่กับมันมีอะไรแตกต่างกันไหมกับเมืองไทยมันก็มันปลอดภัยกว่าอยู่แล้วถนนมันก็ใหญ่กว่าแล้วก็อะไรกฎหมายกฎจราจรเขามันโอเคอ่ะมันไม่เหมือนที่บ้านแล้วว่าเราแม่งใครจะโผล่จากไหนแม่งโผล่มาเลยใช่ไหมที่นี่90 100 120สบายอยากไปไหนก็ไปผมเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กจากนั้นก็ขี่110ก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีเจ้าถิ่นเขามากวนบ้างเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันปกติแต่ว่าความปลอดภัยนะมันอเมริกามันความปลอดภัยสูงปีหน้าจะมากันเยอะปีหน้าจะมาสตูจีกันปีหน้าจะมากันก็มาคนไทยมาเยอะปีหน้าต้องแต่เมืองไทยเลยค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคนกรุงเทพเราออกจากงานราชการรับราชการที่รัฐสภาค่ะมา17 ปีลาออกเพราะว่าแต่งงานสวัสดีลุงชวนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รัฐสภาค่ะตอนนี้เอิญอยู่ LA แล้วนะคะโอมาถึงครั้งแรกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเรื่องก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการคุยไงคะภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ว่าเก่งมากตัดสินใจแบบมาอยู่นี่คิดนานคิดหนักมั้ยเนี่ยคิดหนักใช่เนาะแต่ว่าเราออกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพ่อนะคะพี่ Can you speak Thai right ได้เขาพูดไทยได้นะคะแต่ว่าเกิดที่นี่เกิดที่นี่ฮะดีใจมากที่ดูช่องมอสลาทำไมถึงดูช่องมอสลาคะก็อยากจะรู้จักแบบวัฒนธรรมของคนไทยมากแล้วก็รู้จักคนไทยเยอะที่นี่แบบทั่วๆไปเคยไปเที่ยวเมืองไทยไหมคะเคยครับแล้วตอนกลับไปเมืองไทยใช่อย่างที่เราคิดไหมใช่ฮะยังไงที่เราคิดไว้ว่ากลับไปแบบธรรมดาง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆตอนกลับไปเที่ยวเมืองไทยไปจังหวัดไหนคะที่ยาเชียงรายเชียงใหม่ทั่วไปชอบอะไรที่เมืองไทยอาหารไทยอาหารไทยนะบอกแล้วอาหารไทยนี่คือทีเด็ดนะมาเที่ยวใช้ชีวิตมามาอยู่ปิดกล้องละครแล้วทำไมถึงคิดที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาคะคือเมื่อปี2013มา1ครั้งลูกสาวมาเรียนไฮสคูลแล้วก็สมัยปี2014ก็มาเยี่ยมเขาแล้วเราก็บอกว่าเมื่อเราเกษียณจากไอ้รถไฟฟ้า BTS ทำเป็นอยู่ที่นั่น22 ปีเกษียณเมื่อตุลาปีที่แล้วก็เลยมาเลยบินเลยอเมริกาใช่อย่างที่คิดไหมอเมริกาใช่อย่างที่คิดไหมก็คือโชคดีครับที่เคยมาแล้ว2 ครั้งแล้วก็ศึกษามาพอสมควรว่าใช้ชีวิตที่นี่ยังไงให้มีความสุขแต่ที่นี่มีความสุขดินแดนแห่งเสรีภาพทำอะไรก็ได้เสรียังไงพี่เสรีสิอ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยบางอย่างเราคิดได้แต่เราทำไม่ได้แต่ที่นี่คิดได้แต่ทำได้ให้ถูกกฎหมายทำอะไรก็ได้ที่ถูกกฎหมายอย่างผมไปทำงานเนี่ยเขาบอกพี่ไม่ต้องแต่งตัวดีนะเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรก็ได้เราเน้นที่งานโฟกัสที่งานไม่ได้โฟกัสเรื่องการแต่งตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นลูกตุ่นอาคันตุกะนะครับแล้วก็รายการใน YouTube ครับอาคันตุกะครับโอเคขอบคุณค่ะช่องเซเว่นเลียมครับฝากช่องตรงนี้ IG ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วตอนนี้มาเป็นทหารเรือแล้วยังทำช่อง YouTube อยู่ป่ะยังทำอยู่ครับวันนี้ก็ถ่ายก็คือช่วงที่ไม่เป็นทหารนะครับไปฝึกแล้วก็เรียนแบบหนักมากเลยก็เลยแบบห่างหายจาก YouTube ไปสมุทรสาครครับ3 ปีครึ่งนั่นแหละครับแล้วตอนที่มาเหยียบอเมริกาปุ๊บอเมริกาเป็นแบบที่คิดไว้ไหม totally different คือแบบนี่มันไม่ใช่มาครั้งแรกผมมาฮอลลีวูดมาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนในหนังด้วยว่ะในหนังเป็นยังไงในหนังดูแบบเมืองที่แบบสวยใช่ไหมพอมาถึงแล้วคือแบบเฮ้ยมันก็สกปรกบ้างอะไรบ้างมีคนแบบเรียกว่าอะไรครับคนแบบประหลาดคุณประหลาดเยอะแปลกๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแปลกรวมๆก็โอเคครับชอบแล้วพอมาเป็นทหารเรือเป็นอย่างที่เราคิดอีกว่าเป็นอย่างที่คิดแล้วครับเพราะว่าจ่าโอดูอยู่หรือเปล่าอยากจะบอกหลังไมค์นะครับน้องวิลเลียมอ่ะตอนมาเนี่ยคือมากับครอบครัวย้ายมาหมดเลยแล้วตัวเองมีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเลยที่ต้องมาอยู่ในอเมริกาเตรียมเรื่องภาษาอย่างเดียวก็พอจริงๆภาษาก็เอาแค่แบบพอสื่อสารก่อนก็ได้ครับบางทีแล้วพอเราได้ใช้ได้ฝึกนะครับมันก็จะคล่องมากขึ้นส่วนของหรือว่าอาหารทุกอย่างเสือเหมือนกันครับผมคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ผมมาแล้วรู้สึกว่า
เหมือนอยู่เมืองไทยอะครับมีครบไม่ต้องขนมาจากเมืองไทยไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบเฮ้ยนู่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีแล้วปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยยากไหมง่ายครับคนนี้เฟรนลี่จ่าโอก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นทหารเรืออยู่ในอเมริกาจ่าโอมาอยู่อเมริกากี่ปีแล้วนะคะ20กว่าปีแล้วครับเกือบ30ปีแล้วครับลำปางครับดุดันมากเลยคิดไหมครั้งแรกที่มาไม่ใช่ครับยังไงอ่ะเพราะไม่มีภาพอเมริกามาก่อนไงเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่รู้อเมริกาเป็นยังไงรู้อย่างเดียวว่ามีตึกสูงๆแค่นั้นแหละแล้วมันก็สูงจริงๆแล้วงงจีบมอสลาก่อนนะ F 22 F 35 MV 22ไม่ใช่หนัง JAV นะโค้ดเครื่องบินเครื่องบินลบนะโค้ดเครื่องบินลบจะมามิรามา2วันเต็มผมพาเข้าไปข้างในได้ใครอยากดูงานแอร์โชว์คอมเมนต์มาถามผมว่า F 35นะของลุงนะไม่ใช่ F 35ของอเมริกาเป็นคนกรุงเทพแล้วคุณหนึ่งมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะอุ้ย35ปีแล้วไงถึงเลือกมาอยู่อเมริกาครับคุณหนึ่งจริงๆนะถ้าจะถามงี้นะพี่มาอเมริกาพี่ไปตั้งสปาร์ตคือมาแล้วพี่มาโชว์ร้องเพลงที่นี่เลยเพราะพี่ประกวดร้องเพลงจากเมืองไทยมาเหมือน KPN น่ะสมัยก่อนนะที่เนี่ยเขาจะมีนักร้องจากเมืองไทยมาโชว์พี่ก็มาโชว์ด้วยแล้วพี่ก็สอบทุนมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เข้าเรียนที่ UCLA เลยแล้วพี่ตอนนี้พี่จบปริญญาเอกแล้วอย่างแรกก็คือพี่เห็นต้นตาลเยอะใช่ป่ะพี่ก็โอ้โหต้องมีน้ำตาลกินเยอะน้ำตาลสดอ่ะต้นตาลใช่ไหมกินคือต้นตาลน้ำตาลสดกินเยอะแน่ๆเหมือนเพชรบุรีไงจริงๆนะบนเครื่องบินนะตอนนั่งมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครมากระซิบว่าพี่ต้องอยู่นี่เกิน10ปีอย่างเงี้ยพี่ไม่ลงจากเครื่องเลยนะพี่ชอบคนที่นี่อย่างที่แบบว่าถ้าชอบก็บอกชอบตรงๆเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่คุยด้วยเลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนพี่ว่าคนบางทีคือเขาโตยตรงมาพี่ก็ว่ามันสบายใจดีไม่รู้ดีเกิดว่ามอสมีโอกาสนะเดี๋ยวจะไปบุกสตูดิโอของคุณหนึ่งนะเพราะว่าสอนร้องเพลงส่งศิลปินไปเกาหลีด้วยโอ้ไม่ธรรมดาทุกคนตอนนี้เราเจอคนพิโลกแล้วนี่มาตามหาว่าจะเจอคนพิโลกไหมอำเภออะไรมาจากอำเภออะไรกันอ่าของหนูพรมพิรามอันนี้ในเมืองอันนี้อะไรนะพรมพิรามค่ะในเมืองครับพิโลกเมืองค่ะเมืองเมืองอันนี้เมืองโอ้อันนี้มาอยู่อเมริกากันนานหรือยังสี่ปีแล้วสามสี่ปีไม่เหมือนที่ไทยอ่ะพี่มาที่นี่ปุ๊บมันก็อีกมุมมองนึงครับตอนนี้มันเกือบ4ปีแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันครับเหมือนเมืองไทยแล้วตอนนี้แต่ตอนมาใหม่ๆก็ปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่ทุกอย่างมันก็มันไม่เหมือนปัจจุบันที่อยู่ครับตอนมาแรกๆก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านเราเนาะพี่มันต้องดิ้นรนต้องสู้ต้องเหนื่อยหน่อยกว่าพี่โลกครับกรุงเทพครับก็ตั้งแต่ไฮสคูลไฮสคูลออมมาเรียนไฮสคูลที่นี่รวมๆแล้วสักกี่ปีได้ก็ปีนี้น่าจะปีที่13แล้วต้องปรับตัวหลายอย่างเลยครับเรื่องภาษาด้วยตอนแรกก็แบบไม่ค่อยมีเพื่อนเลยแต่ว่าบางทีไปโรงเรียนคือไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ก็ทัฟนิดนึงแล้วนานไหมกว่าเราจะเริ่มแบบคุยกับเพื่อนได้ใช้ภาษาก็ประมาณปี2ปีครับก็ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ดีกว่าที่คิดทํานู่นทํานี่เยอะกว่าที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยส่วนใหญ่อาจจะแบบอยู่กับรถติดซะส่วนใหญ่ที่นี่ก็ไม่ต้องมีรถติดมากเท่าไหร่จบป.5ที่ไทยก็11ปีได้แล้วค่ะอ๋อมาอยู่11ปีแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคนสุพรรณค่ะคนสุพรรณจริงๆแบบมาแล้วก็มาแบบงงๆพอมากับแม่อ๋อก็เลยแบบไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่แค่รู้ว่าเออมันก็คงมีฝรั่งเยอะแต่ที่อยู่ก็คือแบบคนไทยทั้งนั้นแต่ทั้งนิดนึงจะไม่คิดไว้ประการค่ะ7ปีแล้วค่ะใช่อย่างที่เราคิดไว้ป่ะเอาจริงๆเลยใช่นิดนึงที่ติคิดไว้เป็นยังไงตอนแรกอะสวยหรูสวยหรูแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยใช้แรงงานนี่แหละต้องสู้สู้สู้ค่ะใจมากวันนี้เราได้เจอปูปยาด้วยนะคะปูตอนนี้เห็นบอกว่ามาอาศัยมาอยู่2ปีแล้วค่ะเกิดไทยค่ะมีวีซ่าหรอแล้วตอนที่มาอเมริกาครั้งแรกอเมริกาเหมือนอย่างที่เราคิดไหมคะคล้ายนะไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะอยู่แล้วอะคาดหวังอะไรเยอะก็มองว่าแบบเออมันเป็นก็คนที่แบบประเภทเป็นเมืองแห่งโอกาสอะก็ประมาณนั้นเมืองโอกาสแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างก็มีหนังที่จะออกเดือน11นะคะแล้วก็มีหนังอีกเรื่องที่จะถ่ายทำมาเนี่ยที่คาดหวังไหมคะวันนี้เราเจอพิธีกรปูยางถามว่าเป็นอย่างที่คาดหวังไหมอยากจะบอกว่าแอบผิดคาดเบาๆทำไมเหนื่อยเนาะเหนื่อยแล้วจุดที่เราเจอบางทีเฮ้ยย่านที่แบบแย่ก็แย่สุดโต่งแต่ย่านที่ดีศรีวิไลก็มีที่นี่มันเป็นเมืองสุดโต่งอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนต้องอยู่อย่างมีสติให้อยู่สหรัฐปิดถิ่นที่ชีวิตเปลี่ยนทุกประเทศก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอยู่สหรัฐต้องมีสติเยอะ
ต้องแบบเวลาขับรถก็มีสติไปทางไหนก็ดูดีๆว่าไปทางไหนเพราะถ้าผิดที่ก็ชีวิตเปลี่ยนจริงโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากดีใจมากดีใจมากขอบคุณมากจริงๆเรารู้จักอเมริกามาพอสมควรเนาะแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เยอะกว่าที่คาดไว้เนี่ยคือพวกเราคนไทยมาถึงแล้วอบอุ่นนะดีใจที่เหมือนกับมาแล้วเหมือนอยู่บ้านเรานะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่มาอยู่ที่อเมริกาแล้วมาใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนกันอยู่มา40ปีแล้วครับ40ปีไม่รู้อยู่ทำไมเหมือนกันมาจากจังหวัดอะไรคะพี่มาจากพี่เป็นคนภูเก็ตแต่ว่าพี่มาเรียนหนังสือกรุงเทพแล้วก็มาเนี่ยพอเรียนจบลามก็มาเลยไปเรียนภาษาที่ซานดิเอโกก่อนไปเรียนอยู่ที่นั่นประมาณสัก6เดือนแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนไทยไม่มีงานทำเราไปทำงานที่ไหนภาษาอังกฤษก็ต้องเป๊ะก็เลยลงมานี่ทำหนังสือพิมพ์ทำอะไรเพราะพี่ทำหนังสือพิมพ์ที่เมืองไทยทำมาบ้างช่วงเรียนก็เลยพอมีฝีมือบ้างก็เลยมาได้งานที่นี่ก็ทำมาจนวันนี้ก่อนจะมีไทยทาวน์นะออฟฟิศที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวเนี้ยเป็นหลังเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงไททาวตรงเนี้ยจริงคนโฮมเลสนะฮะคนอะไรต่างๆเดินไงคือนึกภาพแบบในหนังที่แบบหนังสือพิมพ์ปลิวเพราะว่าคนมาห่มนอนกันแล้วก็ปลิวกลางวันก็ปลิวสกปรกอย่างนั้นเลยพี่จอดรถริมถนนนะมีที่จอดรถพี่ก็เดินมาเลยจอดตรงเนี้ยระวังถูกกรีดนะแต่พอมีไทยทาวขึ้นมานะเมื่อย้อนกลับไป20ปีเนี่ยความเจริญมันก็เข้ามาใช่มั้ยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจร้านอาหารไทยก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นก็พยายามพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นแหล่งเศรษฐกิจของคนไทยอะไรเงี้ยอ๋อหนูมาเที่ยวค่ะหนูมาหลายรอบแล้วมารอบนี้รอบที่3ค่ะพอดีนาอยู่มีอิสระแล้วก็แบบที่เที่ยวเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบไปเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอมันก็ได้ไปได้เที่ยวได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นมันก็ different culture นะคะพอต่างจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปไหนตอนไหนแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ของเราที่แบบได้มาก็โอเคนะคะแบบความรู้สึกแบบว่าคืออาจจะมาเที่ยวด้วยมั้งไม่อยู่ก็อาจจะฟีลนึงเจออะไรที่เราแบบไม่เคยเจอคือไปประเทศอื่นมาอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนว่าคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วคนอเมริกันเป็นยังไงก็เป็นคนแปลกๆเยอะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงไม่คือมันไม่ได้เหมือนแบบฟีลแต่อิตาลีก็คล้ายๆกันนะคะคนคือจะเดินเข้ามาหาเลยแต่ที่เขายังไม่เดินเข้ามาหาเราโอเคอันนี้ก็ไปหลายประเทศแล้วแต่ว่าอเมริกาก็อาจจะเจอคนแปลกๆเยอะหน่อยแปลกเยอะหน่อยแต่ว่าก็คือเหมือนต่างคนก็ต่างอยู่เขาจะไม่ยุ่งกันนนบุรีถ้ายุคลุกหลัง3ปีพี่ว่าอย่างที่คิดนะแต่ว่าเคยมาเมื่อ30ปีก่อนแล้วมีลูกแล้วก็เลยกลับไปอยู่เมืองไทยอ๋อแล้วตอนนั้นที่30ปีก่อนอยู่นานไหมคะอยู่6ปีอยู่6ปีแล้วยังไงถึงตัดสินใจกลับไปไทยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะไงอ๋อก็เลยกลับไปดูคุณพ่อคุณแม่จบเกษตรที่นู่นก็เลยงั้นกลับมาอยู่นี่ไหมอยากดูบ้านเกิดอะไรประมาณนี้พอเรียนจบปุ๊บก็เลยอ่ะกลับมาไม่อยากทำงานเมืองไทยแล้วลูกชายเขาชอบไหมคะพอย้ายมาก็ชอบนะชอบก็อยากจะมาอ๋อตอนนี้มากันหมดเลยทั้งครอบครัวโอเคสาวร้อนมาอยู่เมกานานหรือยังคะ16ปีปีนี้ค่ะแหม่มภาวดีนะคะอุ้ยร้อนถามได้ไหมพี่ว่าตอนที่มาอเมริกาครั้งแรกใช่อย่างที่คิดไหมไม่ใช่เป็นยังไงลำบากมาก3ปีต้องเรียนรู้ต้องเรียนหนังสือเรียนแบบขับขี่เรียนวิถีชีวิตการไปมาตรงต่อเวลาพอปีที่4ตั้งตัวได้ปีที่5เก็บตังค์ปีที่6กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะคะบอกได้เลยใครที่จะมาอเมริกานะคะตั้งสติ3ปีค่ะเรียนรู้แล้วรวยและเก็บเงินแล้วก็นำถือว่าประสบความสำเร็จนะคะซื้อบ้านซื้อคือฝันที่เป็นจริงใช้เวลา16ปีค่ะต้องสู้นะคะอดทนแล้วก็ให้กำลังใจอย่าลงแสงสีเตือนไว้แค่นั้นเราต้องนึกถึงว่าเรามาจากไหนต้องตั้งสติทำให้ได้ค่ะโอ้นี่ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะจากสาวรุ่นพี่จังหวัดอุดรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะ